กามาสมีอะไรดึพอดีว่าฉันมีบางอย่างอยากให้ท่านขุนติชมเจ้าค่ะฉันทางนี้เจ้าค่ะวันนี้มีแขกหรือคุณประกามาศฉันทำให้ท่านขนเจ้าค่ะในเมื่อท่านขนไม่ยอมออกไปข้างนอกกับฉันฉันก็เลยทำอาหารแล้วก็ขนมให้ท่านขนกินในเรือนเจ้าค่ะไม่เห็นต้องลำบากเลยคุณประกามาศฉันอยากทำให้เจ้าค่ะไม่ลำบากเลยแล้วแก้วล่ะอยู่ที่ไหนเหตุใดจึงไม่ช่วยคุณประกามาศเตรียมสำรับแก้วเงินหรือบ่าวไปเอาน้ำให้ท่านขุนกับคุณพกามาศเจ้าค่ะฉันนั่งเจ้าค่ะขอบใจพกามาศเป็นอะไรหรือเปล่าพกามาศแก้วไปตามหมอเร็วเจ้าค่ะคุณพกามาศคุณกามาศขอรับกระผมคิดว่าอาการของท่านเนี่ยข้ากำลังป่วยนะอาจตายได้ท่านรักษาข้าไม่ได้ต้องกราบพระมหานครด่วนเท่านั้นกระผมทำไม่ได้หรอกขอรับคุณกามาศแค่พูดออกไปมันยากตรงไหนกระผมเป็นหมอไม่ควรโกหกกระผมทำไม่ได้ขอรับท่านแน่ใจหรือว่าทำไม่ได้ท่านรู้ใช่หรือไม่ว่าพ่อข้าเป็นใครคุณประกามาศอาการเป็นอย่างไรบ้างหมอคุณประกามาศป่วยหนักมากครับต้องรีบกลับพระมหานครด่วนที่สุดป่วยหนักหรือป่วยเป็นอะไรทำไมถึงรักษาที่นี่ไม่ได้มันเกินความสามารถของกระผมจริงๆขอรับขนาดในมาร์กอาการปานตายท่านยังรักษาได้มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณประกามาศทำไมท่านถึงรักษาไม่ได้ถ้าหากไม่ทันการนางอาจตายได้ขอรับขอตัวก่อนขอรับเดี๋ยวสิท่านหมอท่านหมอตอนนี้พี่ดีขึ้นแล้วเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะเจ้าค่ะเจ้าพี่ข้าว่ามันไม่อยู่แล้วแหละคิดว่าจะหนีกับพลหนีไปอันดาเจ้าพี่ไม่ต้องห่วงพี่
ไปเหมาะกันดีที่ตายของแกต่างหากล่ะเจ้านะจะฆ่าข้าเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับราชาอนบพ่อของเจ้าแกพวกเจ้าคงยังไม่รู้สินะเพราะต่อให้พวกเจ้าหนีรอดจากข้าไปได้พวกเจ้าก็ทำอะไรไม่ทันแล้วเจ้าหมายความว่ายังไงตอนนี้เจ้าเสียนทูอยู่ที่พระมหานครแล้วเจอเจ้าของดาบนาทีประธานแล้วไม่จริงอีกไม่นานเจ้าสินทูก็จะได้ครอบครองคาถาสมุทรแล้วโลกทั้งใบก็จะอยู่ในมือของราชาสินทูพวกเจ้าน่ะรีบยอมแพ้แล้วก็ยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดีเถอะข้ายอมตายดีกว่าทำตามสิ่งที่เจ้าพูดถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องใช้กำลังพาตัวเจ้าไปเจ้าหญิงอันดาหลบไปอันดาส่งเจ้าไปอยู่กับพ่อของเจ้าเองข้าไม่ยอมตายหรอกเมื่อคืนก่อนมีโจรบุกมาที่เรือนฉันแล้วท่านเจ้าพญาได้รับอันตรายหรือไม่ขอรับมันต่างหากฉันฝากแผลเอาไว้แผลของมันอยู่เหนือห้องซ้ายนี่คือรูปนางผู้หญิงที่คุณพกามาอยากให้พี่ไปจับตัวเจ้าคุณพ่อกลับมาแล้วหรือไอ้สมอมึงคิดว่าจะจับกูได้ไหมไอ้เหมือนวิชิตHigh near, dipping in silence, hot mountain.
จะทรมานต่อการอำลาจากคนที่รักรักมากยิ่งกว่า